สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชเพราะอะไรวะเพราะไอ้พวกนี้มันพักไม้ประดับนะคือกูตั้งมาเพื่อจะรอร่วมรัฐบาลพวกนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นพักอันดับหนึ่งเขาเลยไม่เห็นความสำคัญการที่พักอันดับหนึ่งจะได้เป็นรัฐบาลไงแต่เขาก็เลยว่าถ้าไม่ชวนกูก็ไม่มีส่วนร่วมกูไม่ยกให้มือเนี่ยคือเล่นการเมืองแบบนี้พอเลยครับนะสมัยฝากไว้ด้วยนะไอ้คนที่เขาไม่ชวนเขาร่วมรัฐบาลนะครับนะอย่าเล่นเกมครับพรรคบางพรรคเนี่ยครับนะเขาไม่เห็นความสำคัญของการที่พรรคที่อันดับหนึ่งชนะการเลือกตั้งเพราะอะไรวะเพราะไอ้พวกนี้มันพรรคไม้ประดับนะคือกูตั้งมาเพื่อจะรอร่วมรัฐบาลพวกนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งเขาเลยไม่เห็นความสำคัญการที่พรรคอันดับหนึ่งจะได้เป็นรัฐบาลไงแต่เขาก็เลยว่าถ้าไม่ชวนกูก็ไม่มีส่วนร่วมกูไม่ยกให้มือเนี่ยคือเล่นการเมืองแบบนี้พอเลยครับนะสมัยหน้านะครับพี่น้องประชาชนอย่าไปเลือกเลยพรรคเล็กๆพวกนี้พรรคไม้ประดับอย่าไปเลือกเลยครับเพราะพวกนี้ยังไงก็ไม่มีทางได้เป็นนายกอย่างเก่งก็เป็นแค่ไม้ประดับเล่นเมืองการเมืองไปก็ไปขอโควต้าแล้วไปแย่งแบ่งเก้าอี้เข้ามาบริหารเพื่อผลประโยชน์ของพวกตัวเองและพวกพ้องนะคนพวกนี้ไม่ได้มองเป้าหมายของชาติเขามองแต่เป้าหมายตัวเองครับฝากเลยนะพี่น้องนะพยายามเลือกพรรคใหญ่ๆที่จะมีโอกาสตั้งรัฐบาลได้ครับไอ้พรรคไม้ประดับอย่าไปเลือกครับพวกนี้เข้าไปเกะกะสภาครับนะเข้าไปแค่ขอส่วนแบ่งในการเป็นฐานอำนาจนะไอ้พรรค 10-20 คนเนี่ยนะอย่าไปเลือกมันเลยครับมันเสนอกฎหมายไม่ได้เลยนะถ้าพรรคต่ำ25ใช่ป่ะฉะนั้นอย่างน้อยมีสัก 5-60 คนน่ะนะพวกนี้ยังเสนอกฎหมายได้แล้วมันยังถอดกฎหมายได้ยกเลิกได้แก้กฎหมายได้นำเสนอรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้แต่พรรคต่ำ25เนี่ยถามเลือกมันมีประโยชน์จะทำอะไรดีต้องไปขอเสียงจากชาวบ้านเขาทำไมกูไม่ยุบพรรคไปรวมกับพรรคใหญ่ไปเลยผมอยากให้มีกฎหมายเลยว่าเฮ้ยพรรคไหนก็แล้วแต่นะถ้าคุณเลือกตั้งจบแล้วนะคุณได้ไม่ถึง25เสียงเนี่ยคุณต้องยุบไปรวมกับพรรคอื่นซะนะจะได้ไม่ต้องมาเกะกะในสภาผมรำคาญมากเลยพรรคเล็กของตัวไม่รู้จะมีไปทำไมอ่ะนะงั้นออกกฎไป1ข้อเลยนะใครไม่ถึง25เสียงต้องยุบไปรวมพรรคใหญ่มึงจะไปอยู่ฝั่งไหนก็ไปอยู่ฝั่งนั้นไปเลยนะจะได้ไม่ต้องมาเกะกะแล้วมานั่งคอยทำตัวไปนะเป็นพวกรอเสียบรอการ์ดเชิญนะแล้วก็ทำตัวเป็นตัวถ่วงนะพรรคพวกนี้นะนะฝากเลยเนี่ยทำไมไม่เขียนกติกาแบบนี้มั่งครับประชาธิปไตยบ้านเราจะได้แข็งแรงคุณจะตั้งพรรคกี่พรรคก็ได้ครับถ้าคุณมั่นใจคุณก็ตั้งมาเลยแต่ถ้าคุณได้ไม่ถึงตามเกณฑ์ที่เขากำหนดคุณควรจะต้องยุบไปรวมกับพรรคใหญ่ออกกฎหมายมาอีกหนึ่งข้อเลยมึงจะตั้งร้อยพรรคพันพรรคไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคุณได้พรรคไม่ถึงจำนวนกำหนดยุบต้องยุบพรรคไปรวมกับพรรคใหญ่นะเพื่อให้พรรคใหญ่เขาได้บริหารจัดการนะอย่างนี้เนี่ยมันแฟร์นะครับคุณตอนคุณเสนอตัวเขาไม่ห้ามหรอกครับนะแต่ว่าแพ้ต้องรู้จักแพ้นะไม่ใช่ยังตะบี้ตะบันกูเป็นพรรคเล็กมั่งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คอยรอเสียบนะครับแล้วก็รอโควต้ากระทรวงมาแล้วก็กระทรวงพวกนี้มาทำประโยชน์ให้กับตัวเองไม่ได้สอดคล้องกับนโยบายใหญ่ของรัฐบาลและประเทศจะไปรอดได้ครับครม.นะครับฝ่ายบริหารดังนั้นมันควรจะเป็นทีมเดียวกันวันนี้นะผมเห็นด้วยนะกับการที่ก้าวไกลเขาเสนอแนวทางการบริหารและตั้งฟอร์มรัฐบาลใหม่โดยการเอาเป้าหมายเป็นที่ตั้งนะไม่ได้พูดถึงตำแหน่งมันที่ตั้งนะไม่ได้พูดถึงโควต้าพรรคไหนเลยเขาพูดถึงว่าเป้าหมายนะเขาสร้างทีมนะที่มีเป้าหมายร่วมกันนะทุกคนต้องเป็นทีมเดียวกันนะก็ไม่มีการแย่งเก้าอี้เห็นไหมครับเขาแค่เอาความต้องการและนโยบายของทุกพรรคมารวมเป็นแล้วตั้งเป็นคณะทำงานเนี่ยแค่คิดก็เห็นแล้วถึงความสร้างสรรค์ว่าเฮ้ยเนี่ยในรอบไม่รู้กี่ปีนะรัฐบาลเราประเทศเรามีประชาธิปไตยมาจะครบร้อยปีแล้วเนี่ยผมยังไม่เคยมีใครมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรัฐบาลในฝันแบบนี้เลยนะวันนี้นะรัฐบาลที่เอาเป้าหมายเป็นหลักแต่ที่ผ่านๆมาทุกรัฐบาลเอาโควต้าเป็นหลักนะครับหาเสียงมาแทบตายถามเลยที่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ครองกระทรวงที่คุณหาเสียงไว้แล้วคุณจะผลักดันนโยบายได้ไงในเมื่อคุณไม่ได้ดูแลกระทรวงนั้นใช่ไหมแต่วันนี้นะครับนะสิ่งที่ก้าวไกลเขาทำมาเนี่ยผมก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์นะว่าเฮ้ยไม่จำเป็นละนะครับถ้าเกิดมันเป็นเป้าหมายร่วมกันแล้วนะทุกคนต้องช่วยต้องเป็นคณะสมการร่วมกันผลักดันนะอันนี้นะมันก็จะตัดปัญหาเรื่องการแย่งเก้าอี้เลยนะครับฝากเลยนะครับนะผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองครับวันนี้คุณควรจะช่วยกันประคับประคองประเทศชาติไม่ใช่ทำตัวเป็นจระเข้น้อยขวางคลองนะครับนะเ
และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ